การติวครูผู้ช่วยของเราวันที่มี3มี4เบาๆนะฮะบางคนวันแรกเลยนะคะวันที่4ใช่มั้ยอาจารย์คะนะครับวันที่4วันนี้เอ้าปิดทางนึกว่าจอยฝั่งนี้นะคะวันที่4นะครับวันนี้ติวภาษาไทยกับตีนะครับครูตีเนาะนะครับเอาเดี๋ยวไม่อาจจะไม่ต้องเรียกว่าครูตีก็ได้นะเรียกว่าตีเฉยก็ได้เนาะนะครับหรือว่าคุณครูน้องตีนะครับเพราะว่าเราก็น่าจะอายุรุ่นราวใกล้ๆกันนะอาจารย์เนาะนะครับดูหน้าตีแล้วตอบพร้อมกันตีน่าจะประมาณเท่าไหร่ดีให้อายุตีเท่าไหร่ดีคะอาจารย์คะเท่าไหร่ดีคะยังมี40อยู่เหรอคะอาจารย์คะนะคะ20นี่เชื่อไหมคะอาจารย์คะนะครับ20นี่คือช่วงเวลาอายุที่เหลืออยู่นะคะจะลาโลกนี้แล้วนะครับอาจารย์เนาะนะครับวันนี้ติวไทยกันไม่ต้องเครียดอาจารย์คะเป็นวิชาช่วยนะครับเป็นวิชาช่วยที่ให้เราได้คะแนนไม่รู้ว่าช่วยให้ติดหรือช่วยให้ไม่ติดนะคะเป็นวิชาที่ช่วยให้เราน่าจะทำคะแนนจอไม่มานะคะคือจอนี้ใหญ่มากแต่ว่าเมื่อถ่ายออกมาแล้วทำไมได้นิดเดียวอาจารย์คะนึกว่าหนังตะลุงนะคะอาจารย์นะครับเพราะนั้นอาจารย์พยายามโฟกัสดีนะเพราะมีจอเดียวด้วยนะครับตั้งใจดูดีเนาะวิชานี้ไม่ยากเลยวันนี้เจอกัน7ชั่วโมงเต็มนะครับกับกี่สาระกี่เรื่องนะครับที่ตีจะพาอาจารย์ทุกท่านนะคะไปตะลุยในโลกของภาษาไทยการสอบครูผู้ช่วยนะครับในปี61นี้เนาะนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงเลยอาจารย์คะอาจารย์เตรียมปากกาไฮไลท์ขึ้นมาเลยค่ะปากกาเน้นข้อความอะไรก็ตามที่มันทำให้เอกสารอาจารย์ดูน่าอ่านมากขึ้นโอ้โหไมค์นี่คือเอโคดังมากนะฮะยามในโรงแรมมันได้ยินนะคะอาจารย์ครับอุปกรณ์สีสันสดใสอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้มันดูน่าอ่านน่าสนใจเผื่ออาจารย์เก็บกลับไปอ่านเพิ่มเติมที่บ้านเนาะนะครับบางคนหลังจากติวเสร็จนี่คือเอกสารตีนี่คือกลายเป็นกระดาษห่อกล้วยทอดเลยนะคะเป็นจรวดบินเลยนะคะอาจารย์เริ่มพร้อมกันเลยครับใครไม่มีปากกาสีเน้นข้อความและติวอนุญาตให้ใช้ดินสอนะครับแรงเงาได้นะคะความเข้มต่างกันออกไปนะครับอาจารย์ลองดูสิว่าเขาสอบวิชาครูผู้ช่วยวิชาภาษาไทยของเราเนี่ยนะครับในแต่ละปีเขาสอบอะไรกันบ้างนะและวันนี้จะมาตะลุยอะไรตลอด7ชั่วโมงเต็มนะอาจารย์เริ่มเลยครับตรงนี้นะครับอาจารย์ด้านหน้านี่คือเริ่มหนวกหูกันแล้วเสร็จคาบนี้นะครับกระนาดเช็คประสาทหูด่วนอาจารย์หานี่เลยครับอันแรกเป็นเรื่องนี้เลยค่ะที่ขอไฮไลท์ด้วยสีนี้นะครับอาจารย์มองเห็นไหมมองเห็นอยู่เนาะนะครับไฮไลท์บางมากควรจะลาออกจากการเป็นไฮไลท์นะคะบางเหลือเกินนะคะอ่อนมากอาจารย์ครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการสรุปตีความจากข้อความสั้นๆอาจารย์เจออย่างนี้อาจารย์รู้เลยว่าเรื่องนี้เป็นการอะไรคะอาจารย์สรุปความตีความนะครับน่าจะเป็นเรื่องของพาร์ทการอ่านอาจารย์ครับนะคะการอ่านแน่นอนนี่คือเรื่องแรกนะครับเราเจอเรื่องการอ่านประมาณกี่ข้อเลยฮะประมาณ10กว่าข้อเลยนะครับอาจารย์นะครับประมาณ7-10ได้เลยนะครับทั้งบทความสั้นนะครับข้อความสั้นแล้วก็บทความยาวๆนะวันนี้เรียนกับติไม่ต้องสกไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องอะไรมากนะครับมีสูตรนะครับเพราะว่าการอ่านของเราไม่จำเป็นต้องอ่านครบและไม่จำเป็นต้องอ่านหลายรอบนะฮะมีสูตรมีเทคนิคให้อ่านแบบกระชับแล้วก็ตรงประเด็นด้วยเลยอาจารย์ค่ะนะครับนี่คือเรื่องแรกการอ่านขอเปลี่ยนสีค่ะนะครับอาจารย์ท่านไหนไม่มีสีก็แรงเงาความเข้มความบางต่างกันออกไปนะคะเดี๋ยวสองแรงเงาเลยนะครับเรื่องที่สองครับอาจารย์เป็นเรื่องนี้เลยการใช้กลุ่มคำเห็นไหมการเติมคำต่างๆให้เหมาะสมกับกลุ่มคำหรือประโยคนะครับอาจารย์จะทำเลยกลุ่มคำหรือประโยคหรือข้อความสั้นๆอันนี้ให้เลือกคำเติมลงไปคำไหนเหมาะสมที่สุดความหมายตรงที่สุดนะครับหรือว่าชัดเจนที่สุดอันนี้มันจะมีวิธีการเติมนะครับตามบริบทของประโยคนะฮะต่อไปครับอาจารย์นะครับขั้นตอนต่อไปครับเป็นข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องคือ2อันแรกจะเป็นเรื่องของการอ่านเลยนะฮะในที่ไฮไลท์ด้านบนนะครับแต่หลังๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักภาษาไทยนะครับหลักต่างๆนะครับแต่อาจจะไม่ใช่หลักที่แบบว่าละเอียดหรือว่าย่อยเกินไปอันนั้นไม่ส่วนของภาคขอนะครับเป็นการติวของครูภาษาไทยโดยตรงนะครับของเราเป็นภาคกก็จะเป็นรู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับนี่เลยครับอันต่อมาอุปมาอุปไมยที่ไม่แน่ใจเมื่อวานเราติวคณิตศาสตร์หรือเปล่าอาจารย์คะใช่ไหมครับอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับครูแก๊ปของเราได้สอนเรื่องอุปมาอุปไมยไปหรือยังเอ่ยมันเป็นเรื่องของเหตุผลอาจารย์เลยไปหรือยังนะคะบางคนไม่ได้ยินที่ถามนะคะอาจารย์คะอุปมาอุปไมยเมื่อวานเรียนหรือยังคะ
ป็นเรื่องเกิดอันนี้จะเกิดนี้ต่ออย่างงี้ใช่ไหมครับบทความ2ข้อความ2ข้าง2ฝั่งซ้ายขวาสัมพันธ์กันยังไงอย่างเงี้ยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะนะคะเห็นวันนี้กลับบ้านได้ค่ะนะคะจันฮะต่อไปครับเงื่อนไขทางภาษานะครับอันนี้ขอเป็นสีใหม่เลยนะจันนะครับสักครู่นะครับเงื่อนไขทางภาษาอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานภาษาไทยเลยหลักภาษาเล็กๆนะครับพวกเสียงระบบเสียงการเกิดภาษาไทยและโครงสร้างพยางค์โครงสร้างคำโครงสร้างประโยคอันนี้จะไม่ลึกซึ้งนะครับแต่เป็นรายละเอียดเล็กๆนะครับของภาษาไทยให้ต้องรู้กันนะครับไปต่อครับอันนี้สำคัญมากการเรียงประโยคอาจารย์ท่านไหนเคยสอบมาแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้มันช่างฉกาจฉกรรจ์มากเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำให้เราชงงงวยแต่วันนี้เราเจอกับครูตีก่อนนะครับจะลองเปลี่ยนความคิดครับจากเบื่อหน่ายภาษาไทยนะครับจากเป็นวิชาที่เอานะคะยิ่งเรียนยิ่งง่วงนะครับวันนี้รู้กันเลยง่วงกว่าเดิมนะฮะแล้วเล่นค่ะนะฮะวันนี้ต้องใช้สูตรนะครับใช้เทคนิคต่างนะครับกับครูตีตลอด7ชั่วโมงนะครับเอาให้เต็มที่ไปเลยเรื่องต่อไปค่ะการเติมคำการเติมคำอันนี้คือสั้นครับไม่ถึงขั้นบทความไม่ถึงขั้นข้อความประโยคเล็กๆสั้นๆนะครับให้เลือกคำเติมนะครับได้ตรงตามความหมายของประโยคต่างๆนะครับที่เขายกให้เรานะครับและสุดท้ายเลยนะครับอันนี้นะฮะอันนี้บทความยาวอันนี้ค่อนข้างจะตรงกับเรื่องนี้ครับอาจารย์นะครับจะตรงกับเรื่องนี้เรื่องข้างบนอันเดียวกันบทความยาวนะครับนี่ครับอันนี้กับอันนี้อันเดียวกันนะครับเป็นสั้นเป็นยาวเฉยๆนะฮะนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายนะครับที่ต้องเจอจริงๆคือนะครับสำนวนไทยเอาคุณตีครับสำนวนไทยออกได้หรือออกครับที่เคยออกนะครับตีก็เอามารวบรวมเป็นสรุปนะครับให้แนวทางกับข้อสอบของอาจารย์นะครับในปีนี้กันนะครับไฮไลท์สีดำแล้วกันเนาะมีที่ไหนไฮไลท์สีดำนะคะนะครับอ่ะและสุดท้ายตบท้ายจริงๆแล้วสุดท้าย3รอบแล้วราชาศัพท์ครับคุณตีขาเรื่องนี้ออกสอบด้วยเหรอคะออกสิคะอาจารย์ราชาศัพท์ราชาคือศัพท์ของพระราชาไงนะครับอาจารย์สอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการนะครับราชการครูเพราะนั้นคริสเตียนครูคือการทำงานเกี่ยวกับอาจารย์คะข้าราชการแปลว่าอะไรคะข้าแปลว่าฉันราชาฉันเป็นราชาเหรอคะข้าราชการไอ้แปดชัดเจนมากขี้ข้านะคะอาจารย์คะข้าแปลว่าผู้อะไรคะผู้รับใช้ใช่ไหมครับนะครับหรือผู้ทำงานนั่นเองนะครับราชาแปลว่าผู้ทำงานผู้ทำงานที่เกี่ยวกับพระราชาที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่างานของพระราชาทำงานตามรอยของพระราชานั่นเองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้าราชการของเราจำเป็นต้องรู้ศัพท์ราชาศัพท์ด้วยนะครับเพื่อทำงานเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพระราชาที่พระองค์ได้ส่งงานมาก่อนนะครับก็คือเป็นงานที่ต้องใช้ราชาศัพท์ในการเขียนนะครับในภาษาเขียนในภาษาการสื่อสารทั่วไปเป็นเรื่องนี้ออกแน่นอนนะครับมั่นใจได้เลยด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเนตรนารีแฮนะคะด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเนตรนารีของครูตีเป็นประกันเรื่องนี้มีแน่นอนราชาศัพท์วันนี้เจอกันครับทั้งหมดกี่เรื่องมาดูนิดนึงครับอาจารย์ครับเรื่องแรกสีน้ำเงินนะครับตีสรุปไปแล้วนะนะครับ1เรื่องเดียวกันไอ้นั่นเดียวกันนะนะครับ2นะครับสีม่วงนะครับอะไรกันนะครับ3สีเขียวนี้นะครับ4สีแดงอ่อนนะครับ5สีส้ม6สีฟ้านะครับ7สีดำแล้วก็8สีเขียวนะครับเขียวอ่อนลงมานิดหนึ่งนะครับประมาณ8ถึง9เรื่องนะครับที่อาจารย์จะต้องตะลุยไปพร้อมกับครูตีในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะต้องพยายามเรียกว่าก่อนจะเริ่มเรียนต้องพยายามหาสมุดเล่มเล็กๆอาจารย์หาหรือว่าเป็นกระดาษ A4 เบาๆเพื่อสรุปเป็นเรื่องนะเพราะการเรียนไทยกับตีจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับตีเป็นคนที่เรียนไทยแล้วก็สอนไทยเพื่อให้อาจารย์นะครับเข้าใจและใช้สูตรประกอบไม่ได้สอนให้ท่องนะคะอาจารย์คะนะครับเข้าใจได้ผ่านสูตรนะครับถ้าอาจารย์ท่องอย่างเดียวนะครับเพื่ออาจารย์เจอข้อสอบที่มันแตกต่างจากที่อาจารย์ท่องไปอ่ะมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเข้าใจโดยใช้สูตรประกอบเนี่ยอาจารย์ทำได้ทุกข้อสอบเลยนะครับทุกเนื้อหานะคะเพราะนั้น9เรื่องต่อจากนี้ไปนะครับทุกเรื่องจะมีวิธีการจำหมดนะครับวิธีการใช้สูตรเพื่อเน้นนะครับให้เราเอาสูตรไปตีความเข้าใจอีกขั้นตอนหนึ่งนั่นเองค่ะนะครับโอ้โหไมค์นี้เหมาะการร้องเพลงมากนะฮะอาจารย์ว่ามันดังไปไหมอ่ะดังเนาะตอนนี้คือต้องอย่างนี้แล้วฮะนะคะ
็นน้องสาวเจนนิเฟอร์คิมเลยนะคะเนี่ยนะครับเฟอร์นิเจอร์คิมนะฮะอย่างนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้น7ชั่วโมงนี้ตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะครับเราจะมาตะลุยทั้งหมด8ถึง9เรื่องนะครับโดย8 9เรื่องนี้ครูติจะขอเริ่มจากเรื่องใหญ่ก่อนเลยนะครับอาจารย์ครับเมื่อเราแบ่ง8ถึง9เรื่องให้เป็น2หมวดภาษาไทยครูผู้ช่วยปีนี้มี2หมวดนะครับจำคำทีเลยนะครับหมวดแรกเป็นหมวดของเรื่องความเข้าใจทางภาษานะครับหรือที่เราเรียกภาษาชาวบ้านว่าที่มันยาวๆเป็นบทความอ่ะที่สอนเมื่อกี้แล้วเรียกอะไรครับการอะไรครับการอะไรครับการอะไรครับที่มันยาวๆอาจารย์คะความเข้าใจทางภาษาเราเรียกภาษาชาวบ้านอย่างเราว่าการไม่มีชาวบ้านเลยนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะอาจารย์คะการอะไรคะการอ่านค่ะอาจารย์คะอาจจะดันตีนิดนึงแล้วนะครับเรื่องการอ่านเนาะนะครับอ่านตีความอ่านสรุปความอ่านจับใจความอ่านจับประเด็นอ่านจับสาระอ่านจับจุดประสงค์สารพัดการอ่านนะครับอาจารย์ต้องตั้งใจเรื่องนี้ให้ดีเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์หลายท่านไม่ชอบเลยใช่ไหมครับอ่านไปแล้วเอายาวมากบทความบางปีนึกว่าพอไตปิดดกนะคะอ่านไปอ่านมาข้อสอบหายนะคะนะครับอาจารย์คะการอ่านแบบนี้ที่บอกเลยนะครับอาจารย์อย่าพยายามข้ามอย่าข้ามถ้าอาจารย์ข้ามอาจารย์กลับมาทำอีกรอบนึงอาจจะสติหลุดไปแล้วนะครับแทนที่เราจะข้ามเราใส่เทคนิคเข้าไปสิให้เรื่องการอ่านมันน่าสนใจมากขึ้นบางคนเปิดข้ามน่าเลยทำไม่ได้น่าสองเปิดทำไม่ได้อีกเปิดจนถึงโต๊ะเลยนะคะทำให้สักหน้านะคะเพราะฉะนั้นครับเราต้องทำตามลำดับที่เขาสอบให้มานะครับถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแต่ถามว่าเราสามารถทำได้ไหมทำได้นะครับถ้ามันยากจนเราทำไม่ได้เขาคงไม่ยอมออกข้อสอบแน่นอนนะฮะเรื่องการอ่านที่บอกแล้วมีทั้งข้อความสั้นและข้อความยาวแปะไว้ก่อนมาตรงนี้ขอไข่ด้านการใช้ภาษาหรือที่ชาวบ้านอย่างเราเรียกว่าลักถ้าจันไม่ตอบที่จะกระโดดลงเวทีเดี๋ยวนี้ค่ะแล้วไปเรียนต่อที่โรงพยาบาลนะคะหลักอะไรคะหลักภาษาอาจารย์ครับกฎข้อเดียวกันเรียนครูตีคือผิดถูกไม่ว่าขอให้มั่นหน้าไว้ก่อนอาจารย์บางท่านมั่นหน้าอย่างเดียวไม่เคยถูกเลยนะครับหลักภาษาไทยนะครับเรื่องตรงนี้มีหลักทั้งหมด8เรื่องนะครับ8ถึง9เรื่องนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับหลักภาษาไทยนะครับครูตีครับหลักภาษาไทยเอามาทุกเรื่องหรือเปล่าไม่ได้มาทุกเรื่องถ้าทุกเรื่องนั้นประมาณ20กว่าเรื่องจะเอาไว้ติวในของครูเอกไทยโดยตรงนะครับถ้าหลักภาษาไทยที่ออกในส่วนของภาคกอของเรานะครับจะเป็นประมาณ 8-9 เรื่องครับที่อธิบายให้ฟังแล้วนะฮะเติมคำราชาศัพท์สำนวนไทยประโยคเรียงลำดับข้อความประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกับทีก่อนเลยนะครับอ่ะตอนนี้เราเห็นว่ามี2สีอาจารย์ครับสีแดงกับสีน้ำเงินครับนะฮะนึกว่าชกมวยนะครับอาจารย์ขานะฮะฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะฮะฝ่ายแดงเป็นเรื่องการอ่านต่อไปนี้ตีใช้สีแดงเมื่อไหร่อาจารย์เข้าใจว่าคือหมวดกอหมวดการอ่านนะครับอาจารย์จะสีน้ำเงินเมื่อไหร่ครับคือหมวดขอนะครับหลักภาษานะครับอาจารย์ต้องเริ่มจากหมวดกอก่อนเสมอนะครับเขาจะเรียงลำดับให้เราแบบนี้นะครับหมวดกอของเราการอ่านอาจารย์ทำใจไว้รอเลยนะครับการอ่านของเรามีทั้งสั้นและยาวนะครับทำใจนี่คือทำใจยอมรับแล้วก็ต้องทำข้อสอบให้ได้ไม่ใช่ทำใจแล้วปล่อยวางนะคะการอ่านจะเริ่มจากหมวดแรกนี่เลยครับสีแดงสดใสนะครับอาจารย์ที่เพิ่งมานะครับอาจารย์พยายามหาปากกาหรือว่าดินสอสีปากกาเน้นข้อความที่สีสันสดใสมาตกแต่งให้เอกสารดูน่าอ่านมากขึ้นนะครับบางคนตกแต่งเวอร์มากโรยกากเพชรด้วยนะคะอาจารย์คะนะครับนึกว่าเอกสารลิเกนะครับที่ไม่เข้าใจว่าทำไมจอเราอยู่ฝั่งเดียวนั้นจริงมันต้องเป็นคนอยู่ตรงกลางหรือเปล่าใช่ไหมคะอาจารย์สงสารอาจารย์ฝั่งนี้คือเรียนเสร็จนี่คือตาเบี้ยวตาเขยนะคะตาต้องเอียงคอตลอดเวลานะคะอาจารย์คะมองเห็นอย่างนั้นอาจารย์เนาะนะครับสีแดงของเราครับความเข้าใจภาษาการอ่านอาจารย์จำคำตีไว้เลยครับการอ่านที่ปรากฏในภาษาไทยทั้งหมด4การอ่านด้วยกันนะครับไม่ว่าข้อสอบจะออกไปรูปแบบไหนโจทย์จะเป็นอย่างไรโจทย์สั้นโจทย์ยาวไม่ต้องสนใจอาจารย์เพียงจับการอ่านให้อยู่ใน4อย่างให้ได้นะครับการอ่านที่จะปรากฏในข้อสอบครูผู้ช่วยจะมี4อย่าง
4อย่างเนี้ยสามารถครอบเดินลงมาทำไมวะนะคะ4อย่างนี้นะคะมันอยู่ภายใต้โจทย์ดังต่อไปนี้อาจารย์จำคำตีให้ดีนะครับฟังนะครับใครมีเอกสารว่างๆจดเพิ่มเติมเลยนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าการอ่านเพื่อดูอาจารย์ลองเดาไปนิดนึงแนวตรงนี้น่าจะมาจากแนวอะไรครับอาจารย์แนวความคิดหรือว่าแนวคิดนั่นเองอาจารย์สุดยอดครับแนวความคิดนะครับจุดประสงค์อาจารย์เยี่ยมยอดครับนะคะสุดท้ายเจตอาจารย์ตอบเบาขนาดนี้จุดทูบตอบตีเลยไหมคะเจตนาค่ะอาจารย์ครับ3อย่างนี้ทำไมตีไม่เขียนเต็มล่ะถ้าตีเขียนเต็มการจำทำความเข้าใจอาจารย์จะไม่ชัดเจนทั้งหมดในกระเตะในบรรทัดนี้คือให้อาจารย์จำก่อนนะครับจำแล้วไปทำความเข้าใจแนวจุดเจตผู้ตามตีพร้อมกันครับแนวจุดเจตแนวมาจากแนวความคิดหรือแนวคิดก็ได้นะครับตามที่อาจารย์ตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนเวอร์ชันเต็มก่อนนะครับแนวความคิดนะครับโอเคนะครับอาจารย์นะจุดประสงค์นะครับไม่ว่าโจทย์จะถามอะไร1ใน3แบบนี้ให้อาจารย์คิดว่ามันคืออันเดียวกันนะครับและสุดท้ายคือเจตนาครับ3อย่างนี้คือรูปแบบการอ่านแบบเดียวกันจำไว้เลยครับอาจารย์ครับเอานะครับแนวจุดเจตนะครับแนวจุดเจตพร้อมกัน1รอบอาจารย์ขาแนวจุดเจตให้เราสังเกตทัศนะเอาละทีนี้คุติคำมันคืออะไรอ่ะนะครับเหมือนเรามาท่องบทอขยานจังเลยแนวจุดเจตสังเกตทัศนะอาจารย์ครับทัศนะถ้าภาษาชาวบ้านอย่างเราจะเรียกทัศนะว่าอะไรนะครับความอะไรครับความคิดเห็นส่วนตัวใช่ไหมครับความรู้สึกส่วนตัวความคิดส่วนตัวใช่ไหมครับเวลาเราคุยกับเพื่อนเราใช้ภาษาแบบทั่วไปว่าเนี่ยฉันมีความคิดว่าเรื่องนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่มีอาจารย์ไหนแบบว่าเธอเรื่องนี้ฉันมีทัศนะว่านะคะไปสมัครเป็นลิเกเลยนะคะใช้ภาษาสลวยมากอาจารย์ครับทัศนะเรียกอย่างหนึ่งว่าความคิดต่อไปนี้เวลาอาจารย์เจอข้อสอบที่ถามถึงปัจจัยนะคะที่ถามถึงความคิดเห็นแนวความคิดจุดประสงค์หรือว่าเจตนาของผู้เขียนหรือแนวความคิดจุดประสงค์เจตนาของข้อความดังกล่าวอาจารย์ไม่ต้องคิดมากอีกต่อไปแล้วให้อาจารย์จำไว้ว่าผู้เขียนจะมีความคิดจะมีจุดประสงค์จะมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเราจะวัดได้จากการหานี่เลยค่ะอาจารย์คะจากการหานี่เลยค่ะทัศนะของเขาหรือความคิดส่วนตัวของเขามันจะไปแอบสอดแทรกอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของบทความเสมอนะครับอาจารย์ที่เพิ่งมาจดตามตีให้ท่านนะครับทัศนะตรงนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวหรือความรู้สึกส่วนตัวนั่นเองครับคืออะไรครูตียังไม่เข้าใจอยู่ดีความรู้สึกหรือความเห็นส่วนตัวมี3แบบอาจารย์ครับอาจารย์พยายามจำ3อันนี้ให้ดีนะครับ3อันนี้นะ3อันที่จะเริ่มต่อจากนี้ไปนะครับนี่เลย1นี่เลย2และนี่เลย3นะครับเห็นไหมครับแนวจุดเจตแนวความคิดจุดประสงค์เจตนาจะหาคำตอบ3อย่างนี้ได้อาจารย์จะต้องไปโฟกัสที่ทัศนะหาทัศนะให้เจอในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งของบทความหรืออาจจะมีหลายที่หลายบรรทัดในบทความนั้นก็ได้เอาง่ายๆความคิดเห็นหรือความรู้สึกส่วนตัวของโลกของคนเราในโลกใบนี้มี3แบบครับอาจารย์มี3แบบนะเวลาเราแสดงความรู้สึกความคิดเห็นต่อแฟนเราอ่ะเราก็สามารถแสดงความเห็นได้3แบบจริงๆแบบแรกเราแสดงความเห็นแบบคาดการเราเดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบนี้เรียกว่าความคิดเห็นหรือทัศนะเชิงเท็จจริงนั่นเองครับนะครับแบบที่สองเราแสดงความคิดเห็นแบบตัดสินนะครับประเมินค่านะตัดสินว่าสิ่งนี้มันดีหรือมันไม่ดีนะครับมันหนาวหรือร้อนมันสวยหรือไม่สวยมันเก่งหรือมันโง่นะครับมันดูดีหรือดูไม่ดีอะไรเงี้ยเป็นการตัดสินเขาเรียกว่าทัศนะเชิงคุณค่าหรือทัศนะเชิงค
่านิยมก็เรียกได้ครับนะจ๊ะนะเรียกได้สองแบบนะครับค่านิยมนะครับและทัศนะสุดท้ายครับทัศนะหรือความเห็นสุดท้ายเรียกว่าทัศนะเชิงนโยบายตอบตีนึงครับทัศนะเชิงนโยบายอาจารย์คะขอเรียนถามนิดนึงค่ะทุกวันนี้อาจารย์รู้จักนโยบายอะไรบ้างขอหนึ่งนโยบายค่ะอาจารย์คะนโยบายนโยบายนโยบายไม่รู้เลยนะคะอาจารย์คะถ้าอาจารย์ไม่รู้ไม่เป็นไรอาจารย์ลองเดามาก่อนว่านโยบายที่ทางรัฐบาลและทางนายกของเรามีขึ้นมาเนี่ยเขามีมาเพื่อทำไมอ่ะมีมาเพื่ออะไรอาจารย์คะเพื่ออะไรคะให้แนวทางในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวอย่างนโยบายบอกคนเรือดำน้ำนะฮะเอามาแก้ปัญหาอะไรคะอาจารย์นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคในรัฐบาลชุดก่อนสมัยก่อนมีขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาคนยากจนนะครับสามารถรักษาได้เหมือนเราแสดงว่าอันนี้เป็นลักษณะแบบเชิงนโยบายเป็นการแก้ไขหาแนวทางแก้ไขวิธีแก้ไขหรือการแก้ไขนั่นเองทัศนะเชิงนโยบายของเราจึงเป็นการแก้ไขให้แนวทางเป็นการแนะนำชี้แนะเสนอแนะอาจจะตอนนี้นะครับแล้วเสนอแนะนะครับอย่างเนี้ยเราเรียกว่าทัศนะเชิงนโยบายนะครับแบบนึงนะครับอาจารย์นะฮะเสนอแนะนะครับโดยลักษณะทัศนะ3แบบนี้จะมีจุดสังเกตที่ต่างกันออกไปฟังนะครับอาจารย์เพิ่งมาใหม่นะครับตอนนี้เรากำลังดูเรื่องทัศนะอยู่ซึ่งเราหาทัศนะเป็นเราจะเอาทัศนะเนี่ยหรือวิธีการหาทัศนะตรงนี้ไปตอบคำถามที่ถามถึงจุดประสงค์เจตนาหรือแนวความคิดของผู้เขียนนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างพร้อมกันครับอาจารย์ครับทัศนะ3แบบนี้นะฮะจะมีจุดสังเกตที่ต่างออกไปนะครับทัศนะเชิงเท็จจริงเป็นการคาดการเกิดขึ้นแล้วแต่เราสรุปไม่ได้เราเดาเอาเราคาดการล่วงหน้าเอานะฮะอย่างเช่นอาจารย์เห็นตีเมื่อสักครู่อ่ะเธอดูอีกคนนี้สิถ้าเดินบิดตูดฉันว่ามันน่าจะเป็นกระเทยแปลว่าอาจารย์ชัวร์หรือยังว่าตีเป็นยังไม่ชัวร์ยังไม่ชัวร์ขนาดนี้นะฮะนะครับยังไม่ชัวร์อาจารย์เดาก่อนอาจารย์ใช้คำว่าน่าจะใช่ไหมครับแบบนี้เราเรียกว่าความเห็นเชิงการคาดการคาดเดาใช่ไหมครับนี่อาจารย์เจอแบบนี้เมื่อไหร่ขีดเส้นใต้ไปเลยและคำตอบที่เป็นจุดประสงค์เจตนาและแนวความคิดผู้เขียนจะอยู่ตรงที่อาจารย์ขีดเส้นใต้เมื่อสักครู่นี้เรียกว่าเชิงการคาดการคาดเดาล่วงหน้านะครับหรือว่าเชิงเท็จจริงนั่นเองนะครับอันที่สองทัศนะเชิงคุณค่าเป็นการตัดสินต้องเป็นการตัดสินตามความเห็นส่วนตัวของเรานะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยคำว่าอากาศร้อนนี่คือการตัดสินแล้วตัดสินตามความเห็นส่วนตัวเราเพราะบางท่านอาจจะว่าไม่ร้อนบางท่านว่าร้อนความร้อนความไม่ร้อนเป็นความเห็นส่วนตัวเป็นความรู้สึกส่วนตัวเราได้นี่คือการตัดสินเชิงคุณค่าเจอเมื่อไหร่ขีดเส้นไว้เหมือนกันนะครับโอเคนะฮะคุติสวยเป็นทัศนะประเภทใดแหมคิดกันนานเลยนะคะแบบไหนครับอาจารย์คะให้เลือก2อันระหว่างคุณค่ากับเท็จจริงอะไรดีคุณค่าพอตัดสินตามความรู้สึกส่วนตัวบางคนว่าโอ๊ยนี่คนอย่างนี้สวยมากเลยสเปคผู้หญิงผมสั้นนะคะใช่ไหมอาจารย์บางคนว่าไม่เห็นสวยเลยอะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงอะไรเสียงแหบจะตายไม่รู้กระเดือกด้วยนะครับผู้หญิงอะไรไม่มีหน้าอกนะคะเป็นมะเร็งเต้านมค่ะนะคะเพื่อนอาจารย์คะความสวยไม่สวยเป็นการตัดสินส่วนตัวเรียกว่าทัศนะเชิงคนเชิงคนเชิงคนคำเดียวค่ะนะคะต่อไปครับทัศนะเชิงนโยบายแนะนำเชิญชวนเสนอแนะชี้แนะต้องทำอย่างไรควรทำอย่างไรจะต้องทำอย่างไรน่าจะทำอย่างไรแบบนี้เรียกว่าทัศนะเชิงนโยบาย3อันนี้เดี๋ยวลืมไปนิดนึงอาจารย์ครับเชิงนโยบายของเรามันมักมีคำนี้ครับอาจารย์คำที่เคยออกข้อสอบมามักมีคำนี้คำว่าต้องเห็นไหมฮะเวลาเราแนะนำเพื่อนนะครับอาจารย์มักจะแนะนำเพื่อนด้วยคำว่าอะไรดีวันนี้เพื่อนใส่เสื้อไม่สวยไม่เข้ากับสีไม่เข้ากับบุคลิกเลยนะครับอาจารย์อยากให้เพื่อนเปลี่ยนเสื้ออาจารย์ควรใช้คำว่าเธอชุดนี้ไม่สวยเธอควรจะใช่ไหมฮะควรจะเปลี่ยนชุดนะครับควรนะครับอีกคำหนึ่งขออีกคำหนึ่งเร็วอาจารย์ฮะเชิงนโยบายครับ
ใครตอบได้ขอให้ได้ทำงานเกี่ยวกับนโยงบงนโยบายเป็นนักการเมืองการเมืองนะคะผู้ช่วยอสมก็ว่ากันไปนะคะอะไรครับอาจารย์คะอีกคำหนึ่งค่ะควรจะต้องเขาว่าน่าจะสุดยอดครับอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะนะครับอาจารย์ตอบมาเลยนะครับผิดไม่เป็นไรที่บอกแล้วนะครับผิดไม่ว่าขอให้ตั้งมั่นหน้าไว้ก่อนนะครับความผิดพลาดเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จเสมอนะครับวันนี้เราตะลุยกันยาวๆนะครับนี่คือเรื่องแรกอยู่อาจารย์ต้องตามตีให้ทันนะครับอาจารย์ครับสามเรื่องนี้สีดำเท็จจริงคุณค่านโยบายเขารวมกันเรียกว่าทัศสะนะอีกครั้งครับทัศสะนะเอามาทำไมครูตีเราเอามาเพื่อจะเอาไปตอบคำถามแนวความคิดจุดประสงค์และเจตนาใครไม่พูดตามครูตีข้อนี้นะครับขอให้คู่ครองเป็นใบนะคะขอให้มีสะใภ้ไปกระเทยนะคะนะฮะนะครับตรงนี้ที่ตีกรอบสีแดงนะครับอ่านไปหนึ่งขอรบีก่อนนะกันนะในกรอบสีแดงอาจารย์พูดตามครูตีหนึ่งรอบครับพร้อมกันนะครับ3 4ถามแนวจุดเจตสังเกตอีกครั้งแนวจุดเจตสังเกตสุดท้ายแนวจุดเจตสังเกตสรุปอาจารย์ท่องแค่ทัศนะคำเดียวนะคะที่เหลือฉันเหมาเองนะคะอาจารย์ครับพร้อมกันหนึ่งรอบดูกระดานอย่าก้มครับนะครับใครก้มหน้ามองตรงนะครับขอให้อนาคตเป็นได้ประสงค์ที่มุ่งหมายนะครับทั้งอาจารย์หญิงและอาจารย์ชายนะครับขอให้ดำเนินตามเส้นสายที่ตั้งไว้นั่นเองเป็นครูผู้ช่วยในปีนี้นะคะอาจารย์คะนะครับนี่คือแต่งกรสดนะครับเพราะเป็นเมียน้อยสุนทรภู่นะคะแนวมาจากอะไรเอ่ยแนวอะไรครับแนวความคิดหรือแนวคิดจุดอะไรครับเจตอะไรครับสามอย่างนี้คือเรื่องเดียวกันเจอแนวความคิดเจอจุดประสงค์เจอเจตนาใช่ไหมครับเราจะหาคำตอบได้จากการดูที่ทัศนะมีอะไรบ้างอ่ะ 1. เชิงเท็จจริงคาดการไง 2. เชิงคุณตัดสินไง 3. เชิงนโยบายแนะนำไงเห็นไหมครับต่อไปนี้เราจะอ่านแบบมีหลักการเราจะไม่อ่านแบบตามชะตายถากรรมของเราเราจะอ่านโดยมีหลักการมีสูตรเข้าประกอบเพื่อให้บทความนั้นมันน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นโอเคนะครับเรื่องนี้เคยออกข้อสอบทั้งบทความยาวแบบยาวเหยียดเลยเกือบครึ่ง A4 นะครับกับประมาณ 3-5 บรรทัดก็เคยมีมาแล้วนะครับพร้อมนะอาจารย์พร้อมนะเดี๋ยวตีพาจารย์ทุกท่านไปดูตัวอย่างข้อสอบพร้อมกันได้เลยนะครับตัวอย่างข้อสอบจริงนะครับของการสอบกพ.ของเราในครูผู้ช่วยนะครับอ่ะตีขออนุญาตนะครับไปดูข้อสอบในการอ่านเรื่องแรกเลยอาจารย์เจ๊จับแนวทางถูกแล้วฝึกการใช้สูตรในข้อสอบได้แม่นยําและถูกและก็ง่ายขึ้นนะครับโอเคอาจารย์นะนะครับข้อ1ยังไม่ต้องทำเพราะยังไม่ใช่เรื่องจุดประสงค์ของเราเราจะมาที่ข้อที่อ้าวอยู่ไหนคะอ้าวข้อที่7ครับอาจารย์ครับไม่ใช่ข้อที่8ครับอาจารย์ครับข้อที่8ครับอาจารย์7กับ8 2ข้อเลย7กับ8นะครับเอาเลยนะอาจารย์ลองดูข้อนี้นี่คือข้อความสั้นถ้าตีพูดว่าข้อความแปลว่าสั้นๆแต่ถ้าบทความคือยาวๆอาจารย์ครับอาจารย์ฟังตีนะครับเราเจอคำที่เป็นคีย์เวิร์ดคือคำว่าอาจารย์สรุปจะเอาคีย์เวิร์ดในโจทย์หรือคีย์เวิร์ดในข้อความคะบางคนตอบควรนะคะบางคนตอบจุดประสงค์นะคะอาจารย์หันหน้าไปประชุมกันก่อนค่ะนะคะคีย์เวิร์ดของโจทย์คือคำว่าจุดประสงค์เราจำสูตรได้เราจำสูตรได้แนวจุดเจตเราสังเกตทัศนะจะรอช้าอยู่ใหญ่รีบมองเร็วไวอาจารย์เจอคีย์เวิร์ดในข้อความคือคำว่าควรตอบครูตีเสียงดังฟังชัดฟังถนัดฟังเพราะควรจัดเป็นทัศนะประเภทนโยบายทันทีนโยบายทันทีครับอาจารย์ครับแป๊บหนึ่งนะครับที่จริงข้อนี้อาจารย์แทบไม่ต้องใช้สมองคิดอะไรมากเลยนะถ้าอาจารย์ทำไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้แปลว่าอาจารย์ไม่ได้คิดไม่ได้แปลว่าอาจารย์ไม่มีสมอง
ต่อาจารย์ไม่มีตานะคะอาจารย์คะคำว่าควรชัดเจนขนาดนี้ข้อไหนเป็นการแนะนำตามเอกสารตรงนี้เขาบอกว่าควรต้องหาอาจารย์หาอะไรคะหาอะไรคะแนวทางป้องกันช่วยกันอนุรักษ์ดินและน้ำนะครับจะไฮไลท์แป๊บนึงนะครับอาจารย์นะครับอนุรักษ์ดินและน้ำแสดงว่าบรรทัดที่คุณตีไฮไลท์ตรงนี้นั่นคือคำตอบมีข้อเดียวอาจารย์ครับข้อไหนเป็นการแนะนำตอบตีให้ชื่นใจครับข้อที่รับคะแนนไปเต็มๆครับง่ายๆเห็นไหมครับอาจารย์เพราะนั้นครับก็เป็นที่เกิดเราเจอเรื่องทัศนะเมื่อไหร่เรื่องจุดประสงค์แนวความคิดเมื่อไหร่อาจจะต้องรีบโฟกัสหาจุดคีย์เวิร์ดให้เจอนะครับแต่ต้องตั้งสติให้ทันนะครับว่าคำไหนเป็นทัศนะแบบใดนะครับคุณค่าหรือเปล่าเชิงเท็จจริงหรือเปล่าเชิงนโยบายหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์หยุดก่อนทำไมตอบ3ดูนะครับทำไมไม่ตอบ1ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินให้ความรู้ถ้าให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินเนี่ยนะครับดินและน้ำเนี่ยมันจะต้องบอกวิธีการด้วยว่าอนุรักษ์ยังไงนะครับแสดงว่าคนนี้ไม่ได้แน่นอนตกรอบแรกไปอย่างเงี้ยนะครับโน้มน้าวใจให้ป้องกันนะครับการโน้มน้าวใจต้องพูดเพื่อเชิญชวนให้เห็นข้อดีข้อเสียอันนี้ไม่เกี่ยวเลยครับนะครับข้อดีข้อเสียไม่ได้กล่าวถึงเลยเห็นไหมครับอาจารย์พร้อมกันครับวิจารณ์แปลว่าอะไรเอ่ยวิจารณ์จะมาพูดกับวิพากษ์วิจารณ์แปลว่าการตัดสินว่าดีหรือไม่ดีง่ายๆคือการใช้ทัศนะเชิงคุณค่านั่นเองแต่บังเอิญว่าบทความเนี้ยข้อความเนี้ยไม่ได้มีทัศนะเชิงคุณค่าเป็นทัศนะเชิงนโยบายล้วนๆแนะนำล้วนๆจึงตอบข้อ3จบแค่นี้นะครับอาจารย์เห็นไหมครับได้คะแนนมันแล้วเพราะฉะนั้นข้อสอบครูผู้ช่วยการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยของเราของสวทจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากความฝันหลังจากเรียนไทยกับคุณตีเสร็จทุกอย่างจะอยู่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลไหมคะยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทไหมคะนะฮะอาจารย์ครับข้อแรกผ่านคุณตีขออนุญาตเลื่อนลงมาต่ำนิดนึงครับข้อ8นะครับข้อ8อาจารย์เจอคีย์เวิร์ดของโจทย์คือคำว่าจุดประสงค์คำเดียวกันวงกลมใหญ่ๆดอกจันทร์สีสวยเท่าจำนวนดาวเคราะห์น้อยที่รอยอยู่บนท้องฟ้านะครับแล้วใช้สูตรเดิมแนวจุดเจตเราจะไปสังเกตพร้อมกันที่ทัศนะเริ่มครับมาครับรู้สึกหวาดเสียวเวทีนี้มากสูงมากนะคะตกลงไปนี่คือนะคะอาจารย์ครับดูนะครับลาเวนเดอร์ใจเย็นนะครับลาเวนเดอร์เป็นชื่อของดอกไม้จินตนาการครับเรากำลังวิ่งเล่นในดอกในทุ่งดอกไม้สีม่วงลาเวนเดอร์นะครับเป็นดอกไม้ที่ไม่ได้มีเพียงความสวยเพราะทุกส่วนของลาเวนเดอร์นำไปใช้ประโยชน์ในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดอาจารย์เจอคำนี้ที่บอกเลยวิธีการดูนะอาจารย์จริงอาจจะยังไม่แม่นเพราะมันยังเป็นข้อที่2อยู่อาจารย์ลองดูตามตีแล้วตอบตีพร้อมกันนะครับดอกลาเวนเดอร์นำไปใช้ได้ในสมัยโบราณอาจารย์ครับเรานำดอกลาเวนเดอร์ไปใช้ในสมัยโบราณไปใช้ประโยชน์ในสมัยโบราณได้อาจารย์คิดว่าสีแดงที่คุณตีไฮไลท์เนี่ยมันเป็นทัศนะประเภทใดครับประเภทใดครับเราบอกว่าดอกลาเวนเดอร์โอ้มันมีประโยชน์มันนำไปใช้ประโยชน์ในสมัยโบราณได้ประเภทไหนครับคุณค่าถ้าแท้จริงเราต้องคาดการณ์สิเราต้องเดาสิอาจารย์อันนี้เราตัดสินว่าทุกส่วนของลาเวนเดอร์เนี่ยมันนำไปใช้ประโยชน์ได้เว้ยมันมีประโยชน์แต่เราไม่ได้ตัดสินตรงนี้ตรงเดียวเรายังตัดสินต่อว่ากิ่งลาเวนเดอร์เราสามารถใช้ในการกันอะไรฮะกันอะไรฮะป้องกันโรคติดต่อใช้สีเดิมเพราะเป็นทัศนะประเภทเดียวกันเราตัดสินว่าดอกลาเวนเดอร์มีประโยชน์อะไรบ้างไปต่อนอกจากเรานำจะนำลาเวนเดอร์ไปป้องกันโรคระบาดแล้วผู้หญิงยังนำลาเวนเดอร์ไปทำไมคะอาจารย์คะ
นำลาเวนเดอร์ไปไว้ไหนไปไว้ในตะกร้าตู้เสื้อผ้าบางคนเอาไปไว้ในเสื้อผ้านะคะเอาเสียบแสงเกงในเหรอคะอาจารย์คะในตู้เสื้อผ้านะครับเพื่อให้เกิดอะไรคะเพื่อให้เกิดอะไรคะกลิ่นหอมและอะไรต่อคะและอะไรต่อคะป้องกันแมลงทุติขอถามจากใจจริงสีแดงทั้งหมดนี้มันคือเป็นการบอกถึงประโยชน์ที่เรานำดอกลาเวนเดอร์มาใช้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ1ใช้ในสมัยโบราณป้องกันการเกิดโรคใช่ไหมครับ2นำมาป้องกันการระบาดของโรค3นำมาใส่ตู้เสื้อผ้าให้ได้กลิ่นหอม4แล้วก็5เป็นการป้องกันแมลงทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นทัศนะเชิงคุณค่าเราตัดสินว่าดอกลาเวนเดอร์มันมีประโยชน์ยังไงไงครับอาจารย์นึกออกไหมนึกภาพออกเนาะนะครับเชิงคุณค่าอาจารย์ตอบดีให้ชื่นใจเลยข้อไหนที่เป็นการกล่าวถึงประโยชน์หรือคุณค่าของดอกลาเวนเดอร์อยู่ในข้อชัดเจนมากข้อนี้ข้อไหนคะข้อไหนคะอาจารย์อ่ะเราตัดใช้ก่อนแต่ข้อ3ทำไมไม่ตอบ3อ่ะเพราะข้อ3มันเอามาแค่ที่เดียวชี้แจงวิธีป้องกันโรคของคนโบราณนี่ไงมันก็มีนะข้อ3มีนะแต่มีแค่นี้มีแค่เนี่ยที่เดียวเนี่ยแต่ประโยชน์โอ้โหประโยชน์เราสารพัดเลยประโยชน์เรามีทั้งรักษาโรคให้กลิ่นหอมป้องกันแมลงจะเอามาตอบแค่การป้องกันโรคคนโบราณอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับข้อ3จึงตกรอบใช่ไหมครับมันจึงไปเหลือข้อไหนบ้างเอานะครับข้อไหนบ้างครับเร็ว1 2 4ตัดข้อไหนเอาครับตัดข้อ1ถึงก่อนให้ข้อมูลดอกลาเวนเดอร์คำว่าให้ข้อมูลแปลว่าต้องบอกสิดอกมีกลีบดอกมีกี่กลีบเกิดจากชนชาติไหนมีรากยังไงมีลำต้นสูงกี่เมตรใช่ไหมครับนั่นคือข้อมูลของมันต้องละเอียดแต่บังเอิญว่าข้อนี้มันบอกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองมันจึงเหลือ2กับ4อาจารย์ท่านได้ตอบตามครูติอนาคตนี้จะสมหวังนะฮะอาจารย์ตอบตีพร้อมกันครับข้อ2และข้อ4อาจารย์วงคอใครตอบถูกรับกิฟต์วอเชอร์จากทางโรงแรมไปเลยค่ะนะคะนะครับข้อไหนคะอาจารย์คะทำไมไม่ตอบข้อ4อ่ะสุดยอดครับอาจารย์มันมีคำว่าแนะคำว่าแนะเราเรียกว่าทัศนะเชิงนโยบายแต่ในข้อความนี้เป็นนโยบายไหม no 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 way ไม่ใช่มันเป็นเชิงคุณค่าจึงตอบ2จบเราพร้อมแล้วจะสอบเดี๋ยวทีโทรไปบอกสปท.ให้เลื่อนสอบพรุ่งนี้ได้ไหมคะความรู้อย่างแน่นะครับตอนนี้นะฮะถัดจากพวกนี้ไปนี่คือลืมแน่นอนครับอาจารย์หานะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือเรื่องการอ่านแบบแรกแนวจุดเจตแต่ชาก่อนยังไม่หมดยังมีอีกรูปแบบต่อไปอีก3รูปแบบนะครับเดี๋ยวติขอเก็บเรื่องนี้อีกสัก2ข้อแล้วกันนะนะครับเอาให้จบเรื่องของการอ่านจุดประสงค์ก่อนเดี๋ยวจะไปดูเรื่องต่อไปการอ่านที่ยาวขึ้นและค่อนข้างจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็คือการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญนั่นเองนะครับโอเคครับอาจารย์คะนะครับเราไปดูต่อนะครับอาจารย์ครับในข้อนี้เลยนะครับข้อที่9ครับตามมาติดๆนะครับตามมาติดๆนะครับอาจารย์เจอโจทย์ข้อนี้อาจารย์ดีใจมากเพราะเราเตรียมสูตรมาแล้วเห็นไหมครับเราเตรียมสูตรมาแล้วไม่มีทางที่ข้อสอบของสปท.นะครับจะออกการอ่านแบบจับจุดประสงค์เกินที่ครูตีสรุปมาให้แนวความคิดจุดประสงค์เจตนาจะวนอยู่3เรื่องนี้สำหรับการอ่านพาร์ทแรกนะครับอาจารย์ครับการอ่านข้อ9คีย์เวิร์ดเจตนาสูตรเดิมไหมครับสูตรเดิมนะอาจารย์นะโอเคนะครับแต่บังเอิญข้อนี้มันถามว่าไม่ใช่อ่ะถ้าไม่ใช่แปลว่าเราต้องหาข้อที่มีก่อนนะครับอาจารย์นะถ้าถามไม่นะครับให้เราหาข้อที่มีก่อนนะครับอาจารย์นะครับถามไม่นะครับให้หามีนะครับหาข้อที่มีก่อนเห็นไหมครับโอเคนะครับอาจารย์นะนะครับเจอจังจังเจอจังจังเจอจ่าจ่านะคะอาจารย์ตอบตีให้ชื่นอกชื่นใจชื่นรื้อไถชื่นรื้อดีคำนี้เป็นทัศนะประเภทไหนครับควรช่วยกันเป็นประเภท
นโยบายแปลว่านโยบายเมื่อแปลในภาษาแบบชาวบ้านอย่างเราเรามันคือการแนะนำแปลว่าข้อไหนเป็นแนะนำเขาจันคะข้อ4ตกรอบแรกค่ะเอานะคะตกรอบแรกค่ะจันคะนะครับตัดข้อ4ทิ้งไปนะครับตัดทิ้งนะครับโอเคนะครับมันจึงมาเหลือ2 1 2 3นะครับอาจารย์ลองเดาข้อนี้สิครับอาจารย์ตักเตือนตักเตือนนี่คือการกล่าวโดยข้อกล่าวถึงประโยชน์ข้อดีหรือกล่าวถึงผลเสียข้อร้ายกันแน่ครับอาถามข้อดีหรือข้อเสียครับตักเตือนครูตีคะตอนนี้มีชายชะกันยืนถอดเสื้ออยู่หน้าโรงแรมเพชรเกษม10คนครูตีอย่าไปนะคะมันจะข่มขืนอาจารย์ตักเตือนตีหรือแนะนำตีคะมันจะข่มขืนหน้าตักเตือนถามว่าฟังไหมนะฮะอาจารย์นะฮะนะฮะเป็นการตักเตือนตักเตือนกล่าวถึงข้อเสียกล่าวถึงผลร้ายเธออย่าทำถ้าเธอไม่ตั้งใจเรียนเธอจะสอบไม่ติดอย่างเงี้ยการตักเตือนใช่ไหมครับถ้าเธอไม่เลิกกับมันนะระวังเธอจะเสียใจนี่คือการตักเตือนเป็นตักเตือนเป็นการกล่าวถึงข้อเสียตีถามจากใจจริงครับบทความนี้กล่าวถึงโทษหรือข้อเสียตรงไหนครับตรงไหนครับตรงไหนครับใครเจอแล้วใครเจอแล้วเอานะเอานะเอานะถ้าเราไม่ทำตามมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับบ้านเมืองเราฮะจะเกิดการหยุดชะงักงันคือบ้านเมืองไม่ไปต่อหยุดนิ่งแล้วเกิดความเดือดร้อนเตือนหรือยังเตือนหรือยังเตือนแล้วตัดข้อ3ทิ้ง มันจะเหลือ1กับ2อาจารย์เลือกข้ออาจารย์ครับขอร้องทุกวันนี้เวลาเราขอร้องให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งช่วยเหลืองานเราหรือทำตามสิ่งที่เราต้องการให้ทำอาจารย์จะขอร้องได้แค่2 คำนะครับคือคำว่าโปรดกับคำว่าโปรดกับกรุณาอาจารย์หาต่อไปนี้เวลาเราขอร้องบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เราใช้2คำนี้ครับกรุณากับโปรดเอาละครับเอานะครับจดตามตีนิดนึงครับอาจารย์ครับต่างกันยังไงอาจารย์หาอาจารย์ตีหานะครับอาจารย์ครับ8 โมงเช้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเพลงชาติก่อนจะเกิดเพลงชาตินะครับในทีวีนะครับเขาเปิดเพลงเขาใช้คำว่าอะไรครับโปรดเตรียมตัวเคารพชาติหรือกรุณาเตรียมตัวกำลังจะเลือกตั้งสสสสแห่ป้ายมาโปรดเลือกเบอร์1กรุณาเลือกเบอร์1ฮะจำไม่ง่ายถ้าอาจารย์เจอคำว่ากรุณาสละอานะครับสละอานะครับกรุณาคือค่าได้ประโยชน์โปรดประโยชน์ส่วนรวมกรุณาค่าได้ประโยชน์เห็นไหมครับโปรดประโยชน์ส่วนรวมกรุณาค่าได้ประโยชน์ต่อไปนี้เจอคำว่าโปรดเมื่อไหร่ประโยชน์จะเกิดขึ้นส่วนรวมทั้งผู้พูดผู้ส่งสารและตัวผู้รับสารด้วยใช่ไหมฮะท่านสสเลือกตั้งเขาอยากให้เราเลือกอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะเจตีสีสารอะไรเงี้ยนะคะคุณที่ถามครับใครได้ประโยชน์โปรดเลือกเบอร์หนึ่งใครได้ประโยชน์ครับทั้งสองฝ่ายหรือว่าคนพูดสสมาปรับเนี่ยมาหาเสียงที่สุรินทร์เนี่ยครับอาจารย์ครับสสสุรินทร์เบอร์หนึ่งครับอย่างเงี้ยเราเลือกปุ๊บเขาได้เป็นสสใช่ไหมครับเขาได้เงินเดือนใช่ไหมครับอ๋อเราได้เงินค่ะครูนะฮะทุจริตเหรอคะเราได้อะไรคะโดดนะฮะเราได้สิครับเราได้อาจารย์ขาเราได้สสเราได้การพัฒนาจากท่านสสไงใช่ไหมครับเขาก็มาสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินพื้นที่ของเราแสดงว่าได้ทั้งผู้พูดและผู้ฟังผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ส่วนรวมเป็นเขาจึงใช้คำว่าโปรดเลือกเบอร์หนึ่งยังไงใช่ไหมครับคุณตีขาแล้วกรุณาใช้ยังไงอ่ะกรุณาใช้ในกรณีที่ผู้พูดตัวข้าได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวนะครับอย่างเช่นเราทำปากกาตกแล้วบอกเพื่อนเก็บให้กรุณาเก็บให้หน่อยใช่ไหมครับพร้อมกัน1 รอบโปรดประโยชน์ส่วนรวมพูดค่ะโปรดประโยชน์กรุณา
ค่าได้ประโยชน์ห้องน้ำติดป้ายไว้ว่าโปรดรักษาความสะอาดหรือกรุณารักษาความสะอาดหรือว่าไม่ต้องรักษาความสะอาดนะคะอะไรคะโปรดห้องน้ำเป็นของส่วนรวมโอเคนะครับในข้อความนี้มันมีโปรดมีกรุณาอยู่ไหมคะมีไหมคะอาจารย์ไม่มีอาจารย์กาได้อย่างเต็มที่เลยคือข้อ2สวัสดีปีใหม่ค่ะขอร้องไม่มีเห็นไหมครับง่ายๆนะครับเราก็จะได้คะแนนในเรื่องของการอ่านเพื่อดูจุดประสงค์เจตนาอย่างเต็มที่แล้วแต่หยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปิดไปนะครับอาจารย์นะอย่าเพิ่งเปิดไปนะครับอาจารย์ลองดูเขาชี้แจงนิดนึงครับชี้แจงอาจารย์จะคุ้นเคยกับคำกับสุภาษิตพวกแจงสี่เบี้ยใช่ไหมครับแจกแจงมันแปลว่าการแบ่งครับการแบ่งหรือการแยกนั่นเองนะครับแบ่งเป็นเรื่องๆแยกเป็นเรื่องๆนะคะอาจารย์นะนะครับอาจารย์ลองบอกตีนิดนึงครับในข้อความเนี้ยมันแบ่งเป็น2ประเด็นตรงไหนบ้างเอานะใครเจอแล้วข้อความนี้แบ่งเป็น2ประเด็นตรงไหนบ้างเอ่ยประเด็นแรกถ้าเราทําเราจะทําไมเข้าใจฮะมีพลังงานใช้ตลอดไปนี่คือการแจกแจงอันที่1เห็นมั้ยครับแต่ถ้าเราไม่ทําบ้านเมืองของเราก็จะเดือดร้อนนี่คือการแจกแจงอันที่2เห็นไหมครับนี่คือการยืนยันว่าการชี้แจงมันมีอยู่มันแจงเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องต่อไปนี้เวลาอาจารย์ใช้คำว่าชี้แจงอาจารย์ต้องพูดให้มากกว่า1ประเด็นสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งการเลือกตั้งต้องเลือกคนดีอันนี้แจงหรือยังคะต้องบอกด้วยว่าชี้แจงมีอะไรบ้างกี่ประเด็นใช่ไหมครับต้องมากกว่า1เสมอนะครับการแจงคือการแบ่งการแยกเพราะนั้นข้อที่1มี3มี4มีสะบัดบ๊อบใส่ข้อ2ค่ะไม่มีค่ะโอเคนะฮะครูตีไปช้อปปิ้งที่ตลาดสุรินทร์มีตลาดอะไรคะอาจารย์คะตลาดอะไรบ้างคะให้ดิช้อปปิ้งบ้างเร็วตัวอย่างเหตุการณ์ค่ะตลาดตลาดไหนบาซ่าเดินไปเดินมาตอนนั้นบังเอิญว่าลืมล็อกสายเสื้อในนะสายเสื้อในตกอย่างเงี้ยนะคะบอกคนขายของเก็บให้ต้องใช้คำว่าโปรดหรือกรุณาดีคะอาจารย์คะกรุณาใครได้ประโยชน์คนตีคนเดียวคนตีคนเดียวนะครับไม่ใช่ว่าพ่อค้าจะเอาเสื้อในไปดมนะคะตีได้ประโยชน์คนเดียวนะครับกรุณาเก็บให้หน่อยอย่างเงี้ยจบแล้วไม่ยากโอเคนะคะพร้อมกันหนึ่งรอบค่ะโปรดประโยชน์ส่วนกรุณาข้าได้ประโยชน์โปรดส่งใครมารักฉันทีใครได้ประโยชน์ครับเราหรือเขาเราคนตบอกนะคะน้ำตาคลอแล้วอาจารย์คะโปรดส่งใครมารักฉันทีแปลว่าเมื่อเขามารักเราเราได้ประโยชน์ไหมเขาได้ไหมได้จึงเขาโปรดนั่นเองเข้าใจไหมคะนะคะไปต่อค่ะนะคะเวทีชั้นสูงส่งเหลือเกินนะครับสอนเสร็จก็คือก้ามขึ้นเป็นมัดแน่นอนนะคะต่อไปครับอาจารย์ครับนะคะเรามาต่ออีกสักเอาอีกสักข้อละกันเนาะในคำในเรื่องของการอ่านจุดประสงค์ของเรานะครับเพราะเกิดเรื่องไหนที่มันยาวเกินไปมันดูน่าเบื่อนะครับและการประมวลผลของเราจะช้าลงเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นอ่ะขออีกไม่เกิน2ข้อ1หรือ2ข้อในเรื่องนี้เนาะนะครับอาจารย์ดูต่อเลยครับข้อที่10เลยนะครับเอาเจออีกแล้วจุดประสงค์วงค่ะใครจำสูตรได้เชิญละเลงได้เลยครับเดี๋ยวที่ขอเดินดูกันนะครับเนาะคนนี้เราจะมาลองให้อาจารย์มีส่วนร่วมนิดนึงเนาะนะครับในการเรียกชื่ออาจารย์เพราะว่าทีเป็นครูสอนไทยเนาะนะครับเป็นทิวเตอร์ไทยฉะนั้นการเรียกชื่ออาจารย์น่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าครูไทยต้องเดาชื่อได้แม่นนะครับใครชื่อที่ค่อนข้างจะโลโลหน่อยนะคะอาจารย์บุญช่วยอะไรอย่างนี้นะคะนะคะนะครับเตรียมตัวตอบเลยนะคะขอเริ่มจากพระอาจารย์ชายก่อนแล้วกันนะครับจะเลือกชื่อจริงนะครับในการชื่อที่เลือกที่ไหนจะมีชื่อนี้เสมอนะครับอาจารย์อาจารย์ชายมีร้อยมากเลยอ่ะอาจารย์ณัฐพลมีไหมครับอาจารย์ครับณัฐพลเปลี่ยนชื่อเร็วเลยนะคะกระทันหันเลยนะคะนะครับขอหยุดใช้ชื่อนี้หนึ่งนาทีค่ะอย่างนี้แหละครับอาจารย์ค่ะนะครับอาจารย์ยุทธนาเงียบนะคะ
าจารย์กิติศักดิ์ชื่ออะไรกันคะอาจารย์ดำรงนี่เหรอคะนะครับไม่มีนะคะไม่มีนะคะชื่อสุดท้ายแล้วนะครับอาจารย์ธนากรค่ะตามตีมาค่ะมีไหมคะไม่มีสักคนอาจจะเป็นมนุษย์ไร้ชื่อเหรอคะนะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราตอบพร้อมกันดีกว่าเนาะนะครับอาจารย์ในห้องแห่งทุกคนในห้องนี้ครับอาจารย์ลองบอกตีนิดนึงว่าอาจารย์เลือกตรงไหนที่เป็นจุดสังเกตทัศนะของเราครับตรงไหนดีครับคำว่าอะไรครับคำว่าอะไรครับคำว่าอาจารย์เวลาเลือกคำอ่ะอาจารย์อย่าไปเลือกคำสั้นๆนะครับอาจารย์เลือกเป็นข้อความอาจารย์ข้อความบทความอะไรเงี้ยให้มันพอยาวๆพอจับประเด็นได้นิดนึงบางคนเจอคำว่าก็ค่ะเอามาทำไมคะเจอคำว่าจะค่ะไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์อาจารย์โฟกัสตรงคำว่าเราจะอะไรนะจะไม่อะไรนะเราจะเราเกิดมาชาติหนึ่งจะไม่ให้อะไรกับแผ่นดินที่เราเกิดบ้างเลยหรืออาจารย์เจอประโยคนี้แปลว่าอาจารย์กำลังใช้ทัศนะแบบใด 1. คาดการ 2. ตัดสิน 3. แนะนำอาจารย์ทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรคะเนี่ยเธอคุณแก่คนนี้น่าสงสารมากเลยเธอจะไม่ให้เงินเขาบ้างเลยหรือแปลว่าเพื่อนกำลังทำอะไรเราอยู่แนะนำตัดสินหรือว่าคาดการณ์แนะนำสิครับอาจารย์เธอจะไม่ให้อะไรกับแผ่นดินที่เราเกิดบ้างเลยหรือนะครับอย่างเช่นเนี่ยเธอแฟนเธองอนอยู่นะเธอจะไม่งอเขาบ้างเลยหรือเห็นไหมครับเป็นการแนะนำโดยใช้คำถามแสดงว่าจุดนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญมากเธอจะไม่ให้อะไรกับแผ่นดินที่เราเกิดบ้างเลยหรือเป็นทัศนะเชิงนโยเป็นการแนะนำตอบครูติให้ชื่นใจไฮไลท์สีม่วงชัดเจนขนาดนี้ข้อไหนเป็นการแนะนำเชิงนโยบายคะอาจารย์คะข้อไหนครับข้อไหนครับแนะนำให้ประโยชน์กับแผ่นดินไงครับอาจารย์ประโยชน์กับแผ่นดินมันคือข้อสวัสดีข้อ3ครับนะฮะใครตอบข้อ1อะไรเนี่ยเห็นคุณค่าทรัพยากรโลกนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับแล้วค่ะอาจารย์หาใครตอบข้อ1นี่ขอเชิญเข้าป่านะคะนะครับให้รู้จักบุญคุณธรรมชาติข้อ1ข้อ1กับข้อ2สอดคล้องกันเน้นในเรื่องของธรรมชาติไม่เกี่ยวนะครับคำตอบ1 2นี่คือเป็นญาติของน้องเนยรักโลกนะคะนะครับส่วนข้อ3นี่ไงประโยชน์ต่อส่วนรวมก็นี่ไงแผ่นดินที่เราเกิดอ่ะคือส่วนรวมแล้วอ่ะใช่มั้ยครับส่วนข้อ4ประโยชน์ของสรรพสิ่งในโลกอ่ะใครตอบข้อ4เนี่ยคนจะไปบวชนะอาจารย์คะนะคะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆแต่ข้อ3ค่ะอาจารย์ชิวๆเลยข้อนี้นะครับไม่ยากเห็นมั้ยครับก็เขาบอกว่าจะไม่ให้อะไรบ้างเลยหรือก็เป็นการแนะนำไงเชิญชวนให้เราทำไงแต่เชิญชวนโดยเป็นในรูปแบบคำถามเฉยๆนะครับอาจจะไม่ใช่คำว่าควรคำว่าจะต้องนะครับอาจจะไม่ใช่คำตรงๆแบบนี้แต่เปลี่ยนรูปแบบเป็นคำถามแทนโอเคนะอาจารย์นะนะครับเอาละครับเอาละครับทีขออนุญาตไปข้อสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้นะอาจารย์เนาะนะครับแล้วเราก็จะกลับไปที่เรื่องการอ่านเพื่อดูใจความสำคัญนั่นเองนะครับข้อสายขอเป็นเรื่องที่เอายาวๆบ้างแล้วกันเนาะนะครับโอนะครับข้อ19นี่คืออะไรเอ่ยพระไตรปิฎกเหรอคะยาวมากนะคะอาจารย์คะมาขอโทษนะคะอาจารย์คะนะคะแป๊บนึงนะครับอาจารย์จะเพิ่งทำข้อ19เพราะข้อ19มี2คีย์เวิร์ดคือจุดประสงค์กับสำคัญเห็นไหมครับข้อ19มี2คีย์เวิร์ดเดี๋ยวตีขอสอนเรื่องการดูใจความสำคัญเสร็จเดี๋ยวเรากลับมาข้อ19นะครับข้อ19เอาไว้ก่อนนะครับเนาะนะครับโอเคค่ะให้อาจารย์ทำข้อที่แบบไหนครับอาจารย์เนาะมันมีข้อหนึ่งอ่ะ11อ่ะข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อ11นะครับเปิดไปตั้งนานกลับมาที่เดิมนะอาจารย์คะนะฮะนะครับ
เป็นการทดสอบศักยภาพด้านการเปิดเอกสารครับอาจารย์ฮะนะครับข้อในเป็นแนวคิดที่สอนสูตรครับอาจารย์ครับแนวคิดของเรานะครับก็คือเรื่องของจุดประสงค์อันเดียวกันนะครับอาจารย์ทิ้งไม่ทันสูตรนี้นะครับเดี๋ยวลองดูกับอาจารย์ด้านข้างได้เลยนะครับเนาะนะครับแนวคิดสำคัญข้อนี้ตีจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นให้อาจารย์ทุกท่านลงมือทำก่อนนะครับ1นาทีเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันครับเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เนาะนะครับอาจารย์เจอทัศนะตรงไหนเอ่ยนะครับเจอจุดที่เป็นความคิดเห็นหรือเป็นทัศนะส่วนตัวของผู้เขียนตรงไหนนิดนึงคำว่าขอโทษเป็นการที่แสดงความสำนึกเขาตัดสินว่าเราขอโทษเพราะเราสำนึกตัดสินไปแล้วครับไปต่อครับนอบน้อมและมีมารยาทไปต่อนะครับเราจึงควรนี่ไงครับอาจารย์ควรหัดพูดไว้ให้ติดปากเป็นเชิงขอซีใหม่แล้วกันเนาะนะเพื่อความชัดเจนเป็นเชิงนโยบายนะครับนโยบายนะอาจารย์นะนะครับด้วยขึ้นชื่อว่ามนุษย์นะครับต่อให้ยิ่งใหญ่หรือมีตำแหน่งใหญ่โตเพียงใดก็ตามก็ย่อมมีโอกาสนี่ครับอีกสักหนึ่งตัดสินอีกแล้วย่อมคำว่าย่อมแปลว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นน้อยครั้งครับอาจารย์คะย่อมบ่อยครั้งใช่ไหมอาจารย์คะนะครับก็ย่อมมีโอกาสทำผิดด้วยกันทั้งนั้นแปลว่าตอนนี้เราได้ทัศนะ2ประเภท3จุดสีม่วงเป็นการตัดสินสีน้ำเงินเป็นการแนะนำอาจารย์เอา2จุดมารวมกันเลยครับเอา2สีมารวมกันนะครับแล้วจะได้คำตอบมาเลยขอโทษเพื่อสำนึกผิดโอเคนะครับแป๊บนึงนะขอโทษเพื่อสำนึกผิดไม่ว่าใครก็สามารถทำผิดได้กันทั้งนั้นเราจึงควรพูดคำขอโทษไว้ให้ติดปากด้วยเห็นไหมครับอีกครั้งนึงนะเราขอโทษเพื่อสำนึกผิดไม่ว่าใครก็สามารถทำผิดได้เหมือนกันทั้งนั้นเราจึงควรพูดขอโทษให้ติดปากไว้แสดงว่าขอโทษของเราพูดในกรณีที่สื่อความหมายแสดงการยอมรับผิดครับก็นี่ไงสำนึกผิดยอมรับผิดเห็นไหมครับเราตัดสินไว้แล้วจึงต้องพูดคำนี้ไว้เพื่อแสดงการยอมรับผิดนั่นเองจ้ะอาจารย์ครับอาจจะยากหน่อยอาจารย์เนาะเรื่องนี้เนาะขออาจารย์ทุกท่านพยายามฝึกนะครับเพิ่มเติมนะครับในข้อสอบเรื่องการอ่านแบบแรกจุดประสงค์นะ